สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านหม่อมถนัดแดกนะฮะสาขาอยู่ที่ FM Outlet FN Outlet ฉะเชิงเทรานะฮะวันนี้จะลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรนะครับเอาอะไรดีเอ่ยเอาคะแนนหมูเอาราดข้าวดีกว่าเพราะว่าผมจะลองมาชิมเฉยเมื่อเช้านี้ไปกินข้าวมาแล้วแล้วก็เอาอะไรดีเอ่ยอาหารก็มีหลากหลายนะครับผมจะเอาอะไรอย่างดีเอ่ยคะแนนแล้วก็อ๋อพวกนี้อืมโอเคโอเคโอเคพวกนี้โซนนี้ก็จะเป็นกลับนะฮะมันไม่มีอะไรแห้งๆอันนี้ก็ราดใช่ไหมเอาพะแนงกับหมูหวานแล้วกันโอเคจังอิ่มๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพอดีผ่านมาเลยแวะมาชิมดูนี่กะเพรานรกนะครับผมอ่านเป็นกะเพรานกนะฮะซี่โครงหมูอบนะฮะจ่ายเงินด้านหน้าครับผมสวัสดีค่ะลูกค้าครับรับน้ำอะไรดีคะขอน้ำเปล่าน้ำเปล่าขอได้ไหมคะครับผม60 บาทค่ะ 60 บาทอันนี้ใส่นี้เลยใช่ไหมแล้วช้อนนะครับช้อนอยู่ตรงกลางนะคะหลอดช้อนอยู่ตรงกลางนะคะหลอดอยู่ด้านซ้ายมือของคุณจะฝากคุณนะโอเคครับเดินปิดช่องนะฮะนิดนึงไม่ทราบว่าจะติดเข้ามาในวิดีโอหรือเปล่านะครับแต่ก็ตั้งกล้องก่อนนะฮะวันนี้ผมจะสั่งเป็นคะแนนหมูนะครับกับหมูหวานไปเนาะแล้วก็เนี่ยน้ำปลาพริกนะครับดูท่าทางน่ากินนะฮะ
าติของมะแหนมเป็นรสชาติที่โอเคระดับนึงนะครับอันนี้มันอยู่ที่ลิ้นใครลิ้นมันว่าเราจะเคยทานรสชาติไหนมานะส่วนสไตล์ผมสไตล์ผมเนี่ยจะทานอาหารออกรสหวานนิดนึงก็ไม่หวานมากนะครับอาจจะเป็นคนที่มาจากภาคใหญ่กับน้องเมียมากินเนี่ยก็ว่าหวานไปนิดหนึ่งเนาะปลาพริกปลาพริกอร่อยก่อนเดินขายไปบ่อย
ก็แนะนำจะทานครับเอาปลาพริกด้วยก็แบบดีเป๊ะกับรสชาติที่เราทานนี่ครับโคเกนถนัดแดกสาขา FN Outlet นะฮะด้านหน้าก็จะมีของฝากของดี8นิ้วกุยช่ายนะครับถามผมว่าโอเคไหมนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่กลางๆใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่ต้องการความเข้มข้นเพิ่มมาอีกนิดนึงเอาปลาพริกก็มีครับหรือว่าการทำอาหารเนี่ยถ้าเราเอารสที่เราชอบเกินไปคนส่วนมากเนี่ยบางทีก็ไม่ชอบนะรสที่เราชอบนะครับเราต้องทำบอกสไตล์นี้นะฮะการทำอาหารนะครับตัวลิ้นคนเนี่ย100คนไม่เหมือนกันทุกคนนะครับ100คนนี่จะเหมือนกับเรานะครับเหมือนกับร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือลิ้นก็ทำมาเป็นรสชาติที่คนทานได้หลากหลายนะครับไม่เหมือนที่คือเราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากไม่ได้นะฮะเราก็ต้องดูลิ้นที่หลากหลายก็โอเคนะครับชื่นชอบในคลิปก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ